วัสดีค่ะเมจิค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนหรือเปล่าอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟสี่นครินทร์ก็แบบเมย์ชวนมาเดินตลาดเว้ยแต่ว่าดูชุดที่แต่งไม่เหมาะกับการมาตลาดแค่รถไฟอย่างนี้เดินมาตลาดไม่ได้ก็ต้องแต่งตัวแบบตลาดไม่งั้นวันนี้เราจะให้เมจิอะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่เองใช่ไหมใส่เองก็ได้คือทุกคนแป๊บนึงนะคืออันนี้พอแต่งตัวมาแล้วคือดูเมจิแต่งตัวคืออันนี้มาตลาดได้แต่เราอันนี้มาตลาดไม่ได้คือเราอ่ะเกิดความสงสัยเราเว้ยว่าแบบตลาดล่างจริงๆคืออะไรเราก็ไปเสิร์ชมาเว้ยใช่เราก็เลยพบว่าตลาดศรีนครินทร์อ่ะไม่ใช่ตลาดไม่เกี่ยวกันไม่มีใครบอกเลยนะเมจิไม่ได้กล่าวทุกคนเมจิไม่ได้กล่าวมันเกี่ยวอะไรกับตลาดศรีนครินทร์เหรอไม่เกี่ยวคืออันนี้หิวจะมากินตลาดล่างเมื่อกี้ไปเสิร์ชมาจำได้แค่ว่าแบบคนใส่เสื้อยูนิโคลอะไรสักอย่างป่ะเป็นตลาดแบบตอนเซลล์ตอนเซลล์อ่ะเป็นตลาดล่างคุณนี่แหละคุณนี่แหละกินลาซาบะก็ถ้าใครรู้นะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะคือไม่มีอะไรนะทุกคนอย่าดราม่าคือมันความสงสัยเราอยากรู้ว่าตลาดล่างคืออะไรสงสัยก็เลยมาตลาดศรีนครินทร์ไม่เกี่ยวหาจุดเชื่อมโยงได้ปะไม่ได้ขายได้เท่าไหร่เราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไม่เมื่อกี้ทุกคนเราสั่งเคบับไปแล้วเว้ยซึ่งเราก็ส่งเมจิไปสั่งเพราะว่าถ้าเป็นเมย์ไปสั่งใช่ปะมันก็จะไม่มีใครว่าเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นเราไปสั่งเขาจะไม่ใส่ให้เราคิวที่เท่าไหร่เฮ้ยฉันจ่ายตังค์ไปแล้วฉันไม่ถามเขาว่าคิวอะไรเราต้องทำใจนะทุกคนมีเพื่อนคองคองเฮ้ยแกว่าฉันทำไมกูสั่งไปสั่งให้นี่เราซูมอยู่เหรอเนี่ยซูมแบบอะไรแกมอกนี่ทุกคนโค้ชชอบที่สุดเลยเคบับคือโค้ชได้อยากกินมา2เดือนแล้วมั้งคือไปเสิร์ชใน Google มาแล้วเขาบอกว่าแบบที่เนี่ยมีขายซึ่งเคยกินแล้วแต่ก็ไม่อร่อยน้ายังไม่ได้ชิมจะบอกให้นะว่าอร่อยไม่อร่อยเพราะวันนี้เราสั่งเคบับไก่มาเพิ่มชีสแล้วก็ไม่เอาซอสพริกก่อนจะกินปะเหมือนเคลฟเลยทำกินเลยแค่จับกระดาษมันมีผักอ่ะชอบมั้ยคือวันนี้โค้ชมาสานเขาก็เลยเลี้ยงนมสดเมย์นะคะซึ่งปกติอ่ะเมย์จะเลี้ยงตาบักโค้ชหนึ่งแก้วไม่เวลาโค้ชมาหล่อเมย์ใช่แล้วดูมันเลี้ยงเมย์ดิแต่ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราต้องแบบไม่คิดถึงผลประโยชน์เลยไม่ว่าจะได้กำไรหรือการคืนรอบหน้าไม่มีแล้วนะตาบักอ่ะเฮ้ยเมย์เรารักเมย์นะรักขึ้นมาทันทีแบบงงๆไม่หิวไม่หิวเลยทำไมซื้อเยอะขนาดนั้นอ่ะไม่หิวไม่ถ่ายคลิปหรอพี่เขานอนไม่พอโค้ชบอกเราให้พี่เขาพักอยู่บ้านเขาก็ไม่เคยจะฟังโค้ชหรอกโอ้ยเจ็บคอว่ะอันนี้อะไรอ่ะรสอะไรอ่ะอ๋อจัมเบอรี่ใหญ่น้องอันนี้อะไรโอริโอ้นี่โอริโอ้เฮ้ยนี่ทุกคนเราจะมาฉลองฉลองเธอไม่เคยโฟกัสเราเว้ยเฮ้ยเราขอโทษแกคนดูครับผมแต่ฉากไม่ติดไม่เกิดจัมมาพอดีเลยเปิดจับเปิดจับครับนี่ได้เปิดจับแล้วนี่คือเปิดจับยวนมันมีช่วงหนึ่งผมกินเปิดจับยวนอ่ะวันละ3ชามใช่ป่ะแล้วก็กินติดกัน2วันผลที่ตามมาคือท้องเสียเลยเว้ยร้านนี้เหรอไม่ให้ร้านอื่นมันเหมือนเส้นเล็กเลยอ่ะคือตอนแรกที่เมย์กินครั้งแรกใช่ป่ะเมย์นึกว่าเขาลืมลวกเส้นให้เมย์เว้ยเขาปกติเปิดจับมันก็เป็นหลอดๆไปแล้วคือโมมันส่งให้เมย์ดูทุกวันเลยเว้ยว่าอร่อยมากเมย์ก็แบบไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่จนกระทั่งเมย์ได้มากินก็คืออะไรวะไม่เชื่อเหมือนเดิม ไม่ใช่มันร้อนมากเลยอ่ะใช่มันร้อนมากน่าอร่อยจังเอาอร่อยเหรอทุกคนคลิปนี้เราไม่ได้อะไรจากร้านนี้นะเราก็แค่อยากแบ่งปันของอร่อยเพื่อนคือใครที่มาเดินตลาดนัดรถไฟเราก็ไม่แน่ใจว่าเออมันกินร้านนี้แล้วกันอร่อยดีร้องอ่ะ A few moments later นี่อิ่มแล้วนะคะอิ่มยังไหนบอกอร่อยเนี่ยอร่อยมากข้าวสลัดไม่อร่อยหรออันนี้อิ่มยังไม่ทุกคนคือกินมาแล้วก่อนหน้านี้มีคนเดียวที่อิ่มเฮ้ยทำอย่างนั้นกับพี่เขาทุกคนมาต่อกันเรื่องเซฟได้ยกมือดียกมือดีเอาดีๆเอามาเลยลองๆพอเถอะไม่ให้กูให้มึงกินทุกคนเขาบอกให้ฉันลดความอ้วนแล้วอ่ะโฟนคือเมย์บอกเมย์จะลดความอ้วนด้วยอันนี้เพิ่งยัดเยียดไม่เป็นไรโอ้ยเฮ้ยตกกระปุกอ่ะคนตกกระปุก2019ไม่มีถูกไม่มีแล้วหมดแล้วเลยๆๆเฮ้ยเราเห็นแค่เนี้ยมันก็ไม่เป็นอะไรกับเมย์หรอกเราเห็นปกติเมย์ก็ลงกางเสื้อเช็ดอยู่แล้วนี่เออขอยืมเสื้อหน่อยดิเห็นทําอย่างงี้ขอเช็ดหน่อยนะ
ไปเปลี่ยนชุดกันได้ยังเนี่ยได้จนตลาดจะปิดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยทุกคนวันนี้เรายังไม่สำเร็จมิชชั่นเลยเรามีมิชชั่นกันที่ว่าจะไปเปลี่ยนลุคให้เป็นลุคเดินตลาดเริ่มเลยโอเคกฎในวันนี้นะคะก็คือเรื่องให้แล้วอ่ะอีกฝ่ายห้ามปฏิเสธคือถ้าไม่เอาทูพีซมาให้เราใส่ทำไงเฮ้ยในร้านบิกินี่อยู่ไหนกูกลัวพอเฮ้ยกระโปรงตัวนั้นสวยนะโว้ยเดี๋ยวเจอสายเดียวกูเริ่มใส่สายเดียวไม่ได้ตัวสุภาพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆร้านตรงนี่แบบอย่างที่ดีที่เมย์กำลังจะไปไม่ใช่เฮ้ยแกมันเท่มากทุกคนโอเคป่ะเฮ้ยดิวโอเคอันนี้คือแบบสองคนเห็นแล้วแจ้งตรงเอาผ่านพี่คะไหนอะเท่าไหร่อะคะ2,500 บาทสองตัวฝากใส่ให้ก่อนสิเพื่อนเลยค่ะวันนี้มากับเสียโฟนนะคะวิงวอนแม่อย่าดูคลิปนี้เพิ่งบอกแม่ว่าไม่มีตังค์ทำไมไม่ชวนพี่เอาแต่งตัวไปด้วยอ่ะใส่กางเกงเหมือนกันให้มันดีขึ้นเอาละพี่สองคนอ่ะโฟนซื้อกันแล้วใส่ไหมใส่เดี๋ยวกันให้หมดสี่คนฮัลโหลคนน่ารักเนี่ยน่ารักก็ใส่กันสองคนไม่เอามันไม่ครบแกงอ่ะดูอ่ะนี่ใส่อะไรมันปีไซส์เดี๋ยวคุยแล้วแมนคุยแล้วใส่กางเกงไม่ให้เรางงเซ็นเตอร์เลยบอกให้ทำบัญชีโอ้ my god นี่คือบัญชีตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเปล่าเนี่ยเยอะขนาดนี้ไม่อะเท่าไรเหรอคะอ่ะ40พี่สั่งพี่เขาเดินมาเลยพี่เขาเดินใส่เงินไม่ครบอ่ะ what โอเคอ่ะเอาตังค์ไปต่อไปค่ะเสื้อ a few moments later ตอนนี้เราก็ได้ชุดกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันแต่โค้ชเปลี่ยนแล้วอ่ะเมย์ไม่เปลี่ยนนี่ทุกคนดูกางเกงเราสักคนเฮ้ยเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันไปตอนนี้เราก็ทำการยึดช่องเมจิใครเป็นคนบอกให้ยึดนี่พี่มาตินบอกให้ยึดไม่ได้บอกอะไรเลยพี่เขาเป็นคนเริ่มแล้วก็พี่นนท์เป็นคนแบบยึดเลยแล้วก็นี่เราก็ยึดเลยนี่ทุกคนเราตอนนี้เมจิก็ฝากทุกสรรพสิ่งไว้กับเราฝากทุกสรรพสิ่งเลยซึ่งเราก็จะเอาของมันไปขายแล้วมึนช่วงนี้มึนมากแบบพูดอะไรก็แบบไม่ได้สนใจไม่มีอะไรพูดไปเรื่อยเย้มาแล้วทุกคนมาแล้วอันนี้คือเมสิลุคใหม่เมื่อกี้ฉันทำถุงที่มันใส่เสื้อมันตกไปในฟอมมันตกเสื้อไปแล้วแล้วอ่ะที่เมสิไม่อยู่ฟอนก็ยึดช่องไปแล้วทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยโฟนยึดช่องเองคืออยากกินชานมนี่อ่าไปกินชานมโชว์ชุดก่อนอ่ะกระเป๋าวะแม่เกมไม่อยู่จะไปขายแล้วไม่เลยคือมีคนเดินผ่านว่าจะให้ไปเลยอันนี้คือสร้างเมจิแล้วขายชุดละ200แล้วทักมาเร็วคือมันเมยังไม่ได้กลับเลยมันกลิ่นมันแบบกลิ่นน้ำหอมมึงอะคือแรงมากไม่ใช่น้ำหอมกลิ่นเหงื่อนี่นะคะตรงนี้มันมืดอะไปใช้ไฟร้านนู้นทำไมมันเหลืองจังใช้ไฟร้านนี้นี่เกรงใจทางด้านนี่นะคะชุดวันนี้นะคะ Outfit of the Day แกต้องถ่ายเต็มตัวให้ฉันหน่อยถ่ายเต็มตัวให้แกแล้วเมติก็ทำไม่เคยถ่ายเต็มตัวเลยเว้ยนี่ฉันต้องเดินไปแบบวิ่ง100เมตรอะเต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วเลยเร็วที่สุดโอเคหลังจากที่เราได้เปลี่ยนลุคกันเรียบร้อยแล้วเราสร้อยไปไหนสร้อยอะเราสร้อยหรอเฮ้ยคือเราต้องใส่สร้อยด้วยเหรอทุกคนแม่ซื้อมาแล้วต้องใส่นี่คือสร้อยเงินนะคะในชุดโฟโต้ใช่สวยปลาใส่ปอมทั้งตัวคือจริงๆอ่ะเราอ่ะมีนัดกับเมย์ว่าเราจะไปติดชากันเมื่อวานเลยแต่ว่าล่มนะคะก็เลยไม่ได้กินชาวันนี้เราจะไปกินชานมแผ่นแทนเข้าใจกันได้แกคือจะให้เราจิบชาบ่ายด้วยแต่ว่าเราตื่นเที่ยงคือก่อนเราจะเดินทางก็คือหมดเวลาแล้วที่นอนร้านไหนอร่อยถ่ายรูปกันก่อนไหมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าเพราะวันนี้เราใส่ชุดคู่เรามากันเป็นคู่ก็ต้องไปยืนข้างรถคันนั้นเลยกันแล้วถ่ายไปพี่มาตีโอ้ไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายนะก็ไปยืนข้างๆไงทุกคนเมจิแอบจับมือเราด้วยแหละเมจิคิดอะไรกับเราไม่จับเสร็จเราก็กำไรหายไปเลยแหวนหายหมดเลยเพราะวันนี้เรามีทักกล้องเลยนะคะลืมแนะนำตัวเร็วทักกล้องชื่อมาตีนครับมาตีนมา
ไปไม่ต้องอยู่จบเรามีตากล้องคนเดียวแล้ววันนี้เรามีคนเดียวเราเหมือนเดิมจำได้เปล่าผมไม่เหมือนเดิมที่ผมเปลี่ยนไปเพราะว่าไม่เขาบอกว่าที่ผมเปลี่ยนไปเพราะว่าผมเปลี่ยนแชมพูทุกคนไม่ตลกเลยเนาะน่าสงสารนะไม่ต้องหนีกันดีกว่าหลบแล้วน่าเกือบฟาดแอร์นะทุกคนคนคือเขาไม่ตามมาคือเขาอะมาจีบกันสองคนเว้ยตรงนั้นนะเฮ้ยเราไปแอบต่อตอนนี้นะคะเราก็เขามาแล้วอะแกคนนี่ฝั่งนี้ด้วยของปอนไม่เป็นไรครับสงสารว่ะวันนี้พี่นนท์ไม่ได้เป็นตากล้องนะคะพี่นนท์เราเป็นคนถือของโอ้ยเซนเซอร์ด่วนมองกล้องไหมมองกล้องไหมโอ้ยว้าวแค่เมื่อนี้ไม่มีแล้วแม่พี่น้องเราไปกันสองคนเถอะเปิดเราไปตรงนี้ไปเย้แล้วตอนนี้โฟก็ทำการยึดช่องเมจิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยอยากกินอ่ะเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปกันไปก่อนโฟอยากกินชานมอันนึงก็ดูเหมือนชานมดินาร้านข้างหลังอ่ะดูดิว่ามันไม่น่าใช่โฟคิดว่ามันดูเหมือนชานมเลยอ่ะคือชานมแล้วก็ไปรูดเออทุกคนดูดิร้านชานมชัดๆใครๆก็รู้ว่านี่ร้านชานมฮะมันไม่ชานมเลยมันร้านชานมไปถูกใกล้ๆดีกว่าหน้าขวดชานมเต็มเลยเห็นป่ะเนี่ยตอนนี้น่าจะทอดไข่ได้แล้วอ่ะทุกคนดูหน้าเราด้วยเฮ้ยคือแม่ที่ถ่ายเห็นหน้าว้าวไม่ต้องบอกตาไม่เห็นแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำเลยแกเราจะพาทุกคนไปหาร้านชานมไข่มุกกันนะคะไอติมผัดว่างแล้วไอติมผัดว่างแล้วโอ้หล่อเพื่อนด้วยงานได้มาแล้วซ้อนไปไหนซ้อนอยู่นี่ค่ะทุกคนโพสต์ขอเปิดซิงเปิดซิงไอติมขอโทษสำหรับคนชื่อไอติมนะคะขอโทษกดไลค์กดแชร์กด subscribe